ตามระเบียบของทหารเรือทั่วโลกและระเบียบปฏิบัติของทหารเรือไทยจะกำหนดให้มีการเชิญพลราชนาวีลงจากยอดเสาในเวลาที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าพอดีพิธีเชิญพลราชนาวีลงจากยอดเสาถือเป็นพิธีการของทหารเรือที่ถือหยุดนะครับจะทำกันในเวลาเริ่มเวทให้ข้ามเช่นในวันนี้ดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้าในเวลา18 นาฬิกาตรงครับตรง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 ด้วยทะยอนหมายรักสมันอีกไทยรักสงบแต่ทุกรบไม่คลาดเอกราชจะไม่ให้ใครคุ้มทีสละเลือดทุกยากชาพลีทะเลประเทศไทยทวีชัยชโยถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตรงหน้าวันหยัดยกอกตึ๊บมือลงถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตรงหน้าวันหยัดยกอกตึ๊บมือลงเมื่อในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าพลเรือเอกณัฐพลเดี่ยววานิชผู้บัญชาการกองเรือประการพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนรวมทั้งภาคเอกชนสื่อมวลชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่มาชุมนุมพร้อมกันณที่แห่งนี้ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอันหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลากว่า70 ปีรวมประสบตอนใต้ร่มพระบาทบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระปรกายและกำลังพระปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประสบทุกรปรากฏเป็นโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ขอให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานคำแนะนำให้กองทัพเรือต่อเรือรบใช้เองโดยพระองค์ได้พระราชทานแบบและพระราชวินิจฉัย
ตลอดจนทรงมาประทับบนเรือเพื่อทดสอบสมรรถนะของเรือจนโครงการต่อเรือตรวจการใกล้ฝั่งเรือต่อ91ถึงเรือต่อ99บรรลุผลสำเร็จสามารถใช้ออกปฏิบัติราชการได้อย่างยาวนานอันเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมการต่อเรือรบภายในประเทศโดยในห่วงเวลาต่อมากองทัพเรือได้มีพัฒนาการต่อเรือชุดเรือต่อ99ที่เรือหลวงกระบี่และเรือหลวงประจวบสันตามลำดับเปรียบเสมือนคำสอนของพ่อที่ให้เราพึ่งพาตนเองเพื่อที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงในภายภาคหน้าพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้เปรียบประดุจแสงแห่งดวงประทีปที่นำสองทางสร้างความเจริญรุ่งเรืองแต่ชาติบ้านเมืองมายาวนานตลอดรัชสมัยแห่งพระองค์ดวงข้าพระพุทธเจ้าจักน้อมนำศาสตร์ของพระราชาและเรือของพ่อที่ตั้งอยู่นี้เป็นสัญลักษณ์ยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องปวงชนชาวไทยและประเทศชาติสืบไป